สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง MPLAB X ID นะครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่า MPLAB นะครับMPLAB X นะครับดาวน์โหลดครับจากนั้นก็คลิกครับจากนั้นก็ตรงนี้นะครับ MPLAB X ID นะครับคลิกครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับ MPLAB X ID นะครับ ID แปลว่าอะไรครับแปลว่า Integrated นะครับ Development Environment นะครับหมายว่าเนี่ย Integrated Development Environment ครับ ID นะครับมันจะ Integrated Development Environment ครับแปลว่าพัฒนาสภาพแวดล้อมนะครับแบบบูรณาการนะครับคลิก MPLAB XID ครับคลิก MPLAB XID รุ่น 2.0 ครับล่าสุดครับจากนั้นก็เซฟครับคลิกแสดงการดาวน์โหลดครับต้องรออีกครับรออีกตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นก็ดับเบิ้ลคลิกครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับคลิกแยกครับคลิก next ครับคลิก I accept ครับคลิก next ครับคลิก next ครับคลิก next รอติดตั้งนะครับสักครู่ใหญ่ๆนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นคลิก finish ครับจากนั้นก็มาดูนะครับมันมาตรงนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกตรงนี้นะครับ MPLAB X IDE นะครับ V2.0 นะครับคลิก IRP นะครับจากนั้นก็มาดูรุ่นนะครับว่าติดตั้งรุ่นไหนนะครับคลิก Help คลิก About เราได้ติดตั้งนี่ครับ MPLAB X IDE V2.0 นะครับแล้ว Java 1.7.0.25 นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับติดตามบทต่อไปนะครับสวัสดีครับ